ุงอางทองราคานับล้านบาทที่หายากพญางูใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีงูจงอางทองยาว3เมตร10เซนชาวบ้านช่วยกันจับได้แต่ไม่ขอบอกว่าอยู่ที่ไหนเพื่อป้องกันไม่ให้นักจับงูไปจับเอาเป็นของตัวเองเพราะงูจงอางเป็นสัตว์สงวนใครครอบครองจะมีความผิดข้อหาหนักงูจงอางทองตัวนี้เข้ามาในบ้านของชาวบ้านแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆมาช่วยกันจับคนที่จับตอนแรกคิดว่าเป็นงูหลามทองก็เลยจับง่ายๆนะครับคว้าเข้าไปที่หัวเลยจับแล้วแทบตกใจฉี่ราดเลยก็ว่าได้อ้าวมันงูจงอางนี่หว่าทำไมเป็นสีนี้ก็คงจะงงอยู่เหมือนกันนี่คือพญางูจงอางทองเจ้างูเจ้าป่างูกินงูผู้ที่ใช้พิษสังหารสิ่งมีชีวิตให้แดดิ้นสิ้นลมอย่างทรมานได้ในไม่นานหรือในพริบตาก็ว่าได้พญางูงูจงอางตัวนี้เพิ่งจับได้ประมาณ 3-4 วันก็ว่าได้เพิ่งมีข่าวออกมาในออนไลน์ใน YouTube ของพี่นิกขอบคุณมากปล่อยคืนสู่ป่าสิ่งที่อยู่กับธรรมชาติความสุขของงูจงอางไม่ต้องเอามากักขังไม่ต้องเอามาให้คนชมในกรงเล็กๆไปสู่โลกอันยิ่งใหญ่ของเจ้าเถิดเจ้างูจงอางทองขอให้เจ้ารอดปลอดภัยเพราะว่าเจ้าอยู่ในคลิปคนจะได้ดูเจ้าตอนที่เจ้าสวยงามเป็นงูจงอางหนุ่มหรืองูจงอางสาวตลอดกาลนานเทอญ